เชฟใช้เยอะไหมล่ะเด็ดใส่หมดหมดเลยเหรอเออปลาทูตั้ง5ตัว5กิโลกว่าเดี๋ยวต้องไปหาถังมามั้งกลัวด้วยมองเห็นนี่ถ้าเป็นประตูฟุตบอลนี่รับทุกลูกเลยคนที่ชอบปลาทูจะเห็นแล้วหน้าเกี้ยหน้าเจี้ยเลยอ่ะไม่มีใครทำกินอย่างนี้แน่นอนใบดีฟ้ากลิ่นเราหอมมากนะหอมดิท่านผู้ชมครับนี่แหละครับเดี๋ยวเรามาชิมกันครับโอ้ปลาทูเราเตรียมสุดยอดเลยเฮ้ยอ้าวนี่ไงถือเลยมาดิเอากะเพรามาฝากทำไมใบโตมโหฬารอย่างนี้นี่กะเพราไม่ได้ปลูกนะเนี่ยก็ที่บ้านมันที่บ้านไม่ได้ปลูกเงี้ยเฉาหมดแล้วผมก็เลยไปซื้อตลาดมาหมดว่าเธอวายใช่วายเราไม่ได้เพาะเม็ดไว้ไงแล้วทีนี้เราก็จะให้ดูว่ากะเพราที่ระหว่างที่เราปลูกเองกับที่เราซื้อตามท้องตลาดมันหาได้ง่ายนะใบแบบเนี้ยแต่กลิ่นมันไม่ฉุนเท่าใช่ไม่จัดเท่าไม่จัดเท่าแต่เราต้องใช้มันวันนี้ต้องใช้เพราะว่ามันไม่มีเราเรียกเมนูนี้ว่าผัดกะเพราปลาทูทอดนะท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์ก่อนนะครับกดไลค์กดแชร์ให้เราก่อนนะครับก่อนที่เราจะมีเทคนิคต่างๆเอามาฝากนะปลาทูนี่เป็นของที่ทุกคนอยากจะเรียกว่าเห็นก็อยากกินอ่ะใช่นะแต่วันนี้สวัสดีท่านผู้ชมก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วพูดถึงกดไลค์กดแชร์อธิบายสักเกือบไปครึ่งชั่วโมงแล้วยังไม่สวัสดีกันเลยใช่เอาทีนี้มาดูกันส่วนผสมของอันนี้เราเข้าถึงตรงนี้แล้ววันนี้เมนหลักของเราก็คือกะเพรานี่แหละแต่ไอใบแบบนี้มันดีอย่างไรรู้ไหมเวลาใส่ไปน้ำมันร้อนนี้นะมันก็ดีสิดีไหมดีแต่เดี๋ยวมันจะไหม้นะดีอยู่แล้วมันทอดได้ดีมองใสใช่ไหมไม่แต่กำลังจะบอกว่าเราทอดอย่างนี้เสร็จแล้วเราเอาไปแต่งอาหารสวยสวยเพราะใบใหญ่ใบมันใหญ่ใช่ไหมใบมันใหญ่แต่ถ้าเราลงผัดเนี่ยมันเป็นกะเพราเขาเรียกกะเพราไล่จะดีกว่าใบมันจะเล็กแบบเดียวกับที่ผมใช้ดอกของมันมาตำน้ำพริกแกงเผ็ดใช่ไหมอันนั้นผมใช้ดอกกะเพราใบเล็กแต่ณตอนเนี้ยที่บ้านไม่มีหมดใช่ไหมหมดไม่น่าหมดเลยเห็นไหมพอใบใหญ่เราก็มาใช้มาทอดอย่างนี้แล้วโรยหน้าได้สวยงามนะเนี่ยสวยสวยทอดได้อีกหน่อยไหมเดี๋ยวเราโรยอันนี้นะเอาดิใช่ไหมได้ส่วนกะเพราใบใหญ่ๆอย่างเงี้ยกลิ่นมันสู้กะเพราบ้านเราไม่ได้นะมันไม่ใช่เฉพาะกะเพราบ้านนะเราเรียกว่ากะเพราบ้านแล้วยังมีกะเพราปลายนะปลาเออใบเล็กๆกะเพราแดงอ่ะกะเพราแดงอีกแบบนึงโอ้โหนั่นก็โอ้โหสุดยอดเหมือนกันนะใช่บ้านเราก็มีนะมีแต่ตอนนี้มันเป็นรุ่นใหม่แล้วมันรุ่นเก่ามันหมดแล้วหมดแล้วอันนี้เชฟใช้เยอะไหมล่ะเด็ดใส่หมดหมดเลยเหรอเออปลาทูตั้ง5ตัว5กิโลกว่าเดี๋ยวต้องไปหาถังมามั้งฮะหาถังมาใส่ใบมั้ง มันไม่มีอะไรใส่แล้วอ่ะเนี่ยเนี่ยให้ทั้งถังเลยโอ้โหนี่ใบกรอบไหมสุดยอดเลยฮะสุดยอดส่วนผสมเราเนี่ยใบกะเพราพูดไปแล้วนะใช่เรามีปลาทูพริกแห้งพริกขี้หนูแห้งนะครับแล้วก็มีพริกจินดาแล้วก็กระเทียมแล้วก็ข่าเราจะตำเป็นพริกกะเพรากันนะแต่นั้นเสร็จแล้วปรุงรสด้วยน้ำปลาน้ำมันหอยน้ำตาลปี๊บนะแล้วเดี๋ยวปลาทูเนี่ยจะทำยังไงเดี๋ยวตามดูแต่ตอนนี้ทอดพริกก่อนพริกแห้งทอดในน้ำมันเพื่อที่ทำให้เขาตึงนะแล้วก็หอมเห็นไหมเม็ดเริ่มตึงแล้วเล่นมายากลเห็นไหมไม่ต้องเปิดไฟเลยเชฟเปิดไว้ตั้งเมื่อวานโอเคพริกเราได้แล้วจากนั้นเสร็จแล้วปลาทูครับเราจะทอดปลาทูเนี่ยก่อนแล้วเราก็จะเอาปลาทูมาแล่เอาแต่เนื้อมานี่กลัวด้วยมองเห็นนี่ถ้าเป็นประตูฟุตบอลนี่รับทุกลูกเลยนี่ขนาดน้ำมันกระทู้มา10เม็ดยังกระโดดหนีทันเห็นแล้วมันมารูปไหนใช่ไหมตาดีไม่ต้องใส่แว่นด้วยแน่นอนแขนลายหมดแล้วกระทะเวลาเราใช้กลัวมันติดเนี่ยกระทะเหล็กแบบนี้พอมันร้อนเสร็จแล้วก็ใส่น้ำมันแล้วเปิดน้ำมันให้มันร้อนไปพร้อมกับกระทะก่อนแล้วกระทะร้อนน้ำมันเย็นแล้วใส่ของเลยติดหมดจริงๆเห็นไหมไม่ติดเลยปลากิ้งเป็นลูกฟุตบอลเลยบางคนไม่รู้ไงเออพอใส่น้ำมันปุ๊บน้ำมันยังไม่ทันเดือดเลยใส่เข้าไปติดพริกขี้หนูทอดมานี่แล้วนะถ้าอยากตำก็ตำได้นะยังไม่เสร็จเลยแล้วก็กระเทียมนะแล้วก็พริกโอ้นี่พริกสดหน่อยนะตำไปเลยนะตำนะตำไปขาหน่อยนะขาเลยขาสองแว่นทำไมใส่กะเพราไม่ใส่ขาด้วยกันคาวนี่เราใส่ขานิดหน่อยนะเพราะว่าอยากจะให้เวลาเราผัดกะเพราแล้วกลิ่นคาวของเนื้อสัตว์มันจะไม่เกิดขึ้นไงเพราะขานี่ดับคาวนะรู้ไหมว่ามันมีคาวตอนไหนคาวตอนไหนคาว
ตอนที่เราผัดเนี่ยที่เรากินนี่แหละมันยังไม่คาวมันไปคาวเอาตอนที่เมื่อเราตั้งอาหารแล้วมันคลายความร้อนออกมาแล้วมันก็จะมีกลิ่นคาวตอนนี้ไอ้ตัวข่าที่เราตำอยู่กันในพริกในพริกกะเพราเนี่ยมันก็ช่วยไปดับกลิ่นในช่วงนั้นแต่เวลาที่ร้อนอยู่ไม่มีคาวทำไมเก่งจังไหมก็พูดอยู่เรื่อยว่าแก่ๆอ๋อแก่กันหลายปีนะเนี่ย27กับ61ฮะอะไรนะ27กับ61เนี่ยมันแก่กันหลายปีนะอันนี้ตำป่ะตำเดี๋ยวเอาแช่น้ำก่อนเอาไปดูปลาดิเดี๋ยวผมตำให้เอ๊เดี๋ยวเราแล่เนื้อปลาจากปลาที่ทอดก่อนโอ้เดี๋ยวปลาเราทอดอีกรอบนึงนะพอไหมพอเนี่ยโอ้โหสวยงามโอ้โหเดี๋ยวรอสักครู่นะใจเย็นเชฟใช้น้ำล้างครกไหมใช้หน่อยเวลาตำน้ำพริกหรือตำอะไรนะแล้วแต่เลยแม่เขาเคยสอนไว้ว่าเวลาตำเนี่ยห้ามเอาสากคาคกเพราะว่ามันดูไม่ดีอ๋อแล้วก็ให้เอาช้อนมาตะล่อมพริกที่เราตำให้เป็นกองซะเพราะว่าคกมันจะสะอาดเรียบร้อยใช่ป่ะใช่บางคนไม่เลยก็คาไว้อย่างนั้นน่ะขอบเคิร์บมันก็จะดูแล้วมันสกปรกสกปรกเขาห้ามทำคาคกใช่ห้ามทำกะเพราตำหลังปลามันต้องอร่อยก่อนเทคนิคการทำปลาทูตามจริงแล้วถ้าแม่บ้านหน้าตาเหมือนปลาทูนี่นะอยู่ด้วยกันไม่นานทำไมอ่ะหน้างอคอหักงี้ต้องตกบ้านอ่ะตกบ้านเลยเต้ถุนอ่ะใช่ลงเต้ถุนเลยลงเต้ถุนนี่เวลาทอดเสร็จแล้วก็อยากจะเอาเนื้อปลาของเขาลงไปทอดอีกรอบนะครับจะได้ให้ถึงไฟหน่อยเชฟเอาแบบไหนอ่ะกรอบกรอบหน่อยเหลืองๆหน่อยข้างในนุ่มไหมข้างในนุ่มนี่เราก็จุดๆจริงๆพอทอดแบบนี้เนี่ยกระดูกมันก็จะกรอบหมดนะไปไม่ถามกันเลยอ่ะฮะไปไม่ถามกันเลยอ่ะทำไมอ่ะอันไหนมันโอ้ทอดเป็นเนี่ยเอ้ยเข้าท่าเอาเหอะโอ้โหเข้าท่ามากไปดีกว่าอันนี้ทอดไหมทอดทอดนะคนที่ชอบปลาทูจะเห็นแล้วหน้าเกี้ยหน้าเจี้ยเลยอ่ะโอ้อร่อยแน่เลยไม่มีใครทำกินอย่างนี้แน่นอนนี่เราก็ไม่ได้ทิ้งเลยนะใช่ไหมนี่เอาหัวทั้งก้างลงไปเลยรู้ไหมว่ามันอะไรมันทำให้กระโดดเหงือกมันนะลูกตามันอะไรลูกตามันโอเคนี่แหละนี่แหละนี่ไปเลยย้ายฟังไปโอเคนี่อย่างนี้เสร็จแล้วเราก็จะผัดกะเพราแล้วน้ำมันลงโอเคมาพริกมาไม่ต้องรอกระทะร้อนกระทะร้อนเร็ว yes โอเคผัดให้กระเทียมแล้วก็พริกจินดาหอมๆหน่อยแล้วก็ข่าเนาะจากนั้นเสร็จแล้วเราก็จะปรุงรสครับหอมแล้วแค่นี้ก็หอมมากกระทะนี่มันหอมข้างๆไงอย่างที่บอกนี่โอเคเลยครับสุดยอดอ่ะจากนั้นเสร็จแล้วเราก็จะปรุงรสเอ้ยน้ำล้างครกมาใส่ใส่ใส่เลยนะเอาเลยนั่นพอไหมนะพอไหมพอแล้วมั้ยนี่พอน้ำลอกล้างพอปรุงรสปรุงรสน้ำปลาโอเคน้ำตาลปี๊บโอเคน้ำมันหอยโอเคมากะเพราอีกน้ำเหลืออีกไหมนี่โอเคใส่อีก2ช้อนอ้าวโอ้โหพอดีเลยนะเอ๊ะมาชิมให้หน่อยเอาใส่เลยน้ำตาลเพิ่มหน่อยโอ้โหโอเคนี่เลยครับอ
ยอดสุดยอดกลิ่นเราหอมมากนะหอมดิแต่ท่านผู้ชมครับนี่แหละครับเดี๋ยวเรามาชิมกันครับผัดกะเพราปลาทูทอดปลาทูทอดครับลองฮะลองชิมดูชิมไหมเราต้องนะโอ้โหโอ้นี่นี่นี่ตรงนี้ด้วยราดน้ำราดน้ำหน่อยไอ้อย่างเงี้ยน้ำราดข้าวแล้วคุกนะคุกหน่อยแต่เราไม่มีข้าวนะมียอดข้าวท่านผู้ชมเขาเรียกว่าเมนูสิ้นคิดผัดกะเพราใครๆก็ทำได้ใครๆก็คิดว่าเป็นอาหารง่ายนะลงไปผัดกะเพราเอากระเทียมใส่พริกใส่ตามเสร็จผัดกะเพราแต่นี่มันมีอีกสเต็ปหนึ่งทอดจนกรอบแล้วลงไปผัดกะเพราแล้วปลาเนี่ยไม่มีกลิ่นปลาที่แบบคาวๆเลยนะไม่มีเลยถ้านึ่งก็นึ่งไปเลยถ้าทอดก็ต้องแบบทอดให้กล้างกรอบอย่างนี้นี่ทีนี้พอมันกรอบปุ๊บใช่ไหมน้ำเรามีอย่างเงี้ยนี่ปลาเราลงไปผัดกับซอสอุ้มจะอุ้มดูซอสขึ้นไปเนื้อมันจะชุ่มฉ่ำได้ยินนะได้ยินนะกรอบไหมโอ้โหโอ้โหสุดยอดนี่เรียกว่าถ้าท่านผู้ชมดูแล้วถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วเราจะมีเทคนิคดีๆแบบนี้มาฝากท่านผู้ชมอยู่เรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นไหนต้องกินน้ำลายมันอร่อยมากอร่อยฮะเล่นสองคำเลยนะฮะเดี๋ยวกินมาเก็บไว้กินบ้างดินี่แหละท่านผู้ชมครับเป็นปลาทูทอดผัดกะเพราเนี่ยท่านผู้ชมครับกดไลค์หรือกดแชร์เยอะๆกันเลยครับมันจะได้เป็นเมนูที่ไม่ใช่ผัดกะเพราสิ้นคิดอย่างที่ท่านผู้ชมได้คิดแล้วมันมีสเต็ปหรือมีขั้นตอนที่ล้ำกว่านั้นอีกนะครับแชร์กันเลยนะครับวันนี้หมดเวลาอีกแล้วแล้วก็10โมงเช้านะครับทุกเสาร์และอาทิตย์พรุ่งนี้วันอาทิตย์เจอกันนะครับอีกสูตรหนึ่งกับรายการยอดเชฟไทยทาง Facebook แล้วก็ YouTube นะครับวันนี้เราสองคนลาท่านผู้ชมไปก่อนมีอะไรติชมมาทาง Facebook ได้เลยนะครับเราจะมีแอดมินคอยตอบเพื่อจะให้คนมีหนวดนี่เขาหัวเราะได้บ้างหัวเราะยากอยู่เหมือนกันนะโอเคเอาละครับวันนี้ลาท่านผู้ชมนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ